การตัดสินใจยุติบทบาทผู้อำนวยการครอบครัวเพื่อไทยสำหรับผมเนี่ยมันก็เป็นเรื่องมีรอยในใจนะครับที่นี่บ้านผมเกิดที่นี่ผมโตที่นี่ผมสู้ที่นี่แล้วคนในบ้านน่ะพี่น้องผมทั้งนั้นแต่ว่าถึงเวลามันก็ต้องตัดสินใจเป็นการประกาศจุดยืนที่ชัดเจนของคุณณัฐวุฒิใสเกลือผ่านกรรมกรข่าวคุยนอกจอเมื่อสักประมาณ2ชั่วโมงที่ผ่านมานะคะน้ำเสียงแววตาเห็นชัดแล้วค่ะเสียใจแต่ก็มีเหตุผลมีจุดยืนของตัวเองที่แจ้งและบอกกล่าวกับทางผู้ใหญ่ของพรรคไปแล้วเหตุผลสำคัญนั่นก็คือการจับมือจัดตั้งรัฐบาลกับพรรคสองลุงที่เขาประกาศมาชัดเจนตลอดว่าไม่เอาการประกาศครั้งนี้มันก็สอดคล้องกับโพสต์ของคุณณัฐวุฒิผ่าน Facebook เมื่อคืนนี้ด้วยเหมือนกันนะคะในโพสต์เนี่ยแชร์เพลงขุนเขาเยือกของวงมาลีหัวหน้าค่ะแต่ว่าแคปชั่นมีการหยิบยกเนื้อความบางส่วนมาจากกระบี่เยอยุทธจักรของกิมยงนะคะอ้างอิงถึงตัวละครเอกแรงหูชงบอกว่าวิกาลเดียวดายและยิ่งเดียวดายเมื่อปรากฏเงาหลังคนผู้หนึ่งคนเสเพลผู้ถูกขับจากสำนักแรงหูชงสุราอุ่นแล้วปีศาจสุราล้อมวงรถสุราซื่อสัตย์ชาวยุทธบ้างเมาไม้บ้างกู่ก้องถามไทยข้าพเจ้าเพียงรอเวลาและเวลาของข้าพเจ้ามาถึงแล้วโพสต์นี้เองค่ะถูกหยิบยกมาพูดถึงจากนัยยะที่ซ่อนอยู่ทั้งในแคปชั่นทั้งในเนื้อเพลงที่แชร์บอกว่านี่จะเป็นการแสดงออกถึงการตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่งของคุณณัฐวุฒิหรือไม่หลังจากในช่วงที่ผ่านมาตอนที่พรรคเพื่อไทยมีทีท่าจะจับมือกับพลังประชารัฐกับรวมไทยสร้างชาติเพื่อบอกว่าสลายขั้วทางการเมืองให้ประเทศเดินต่อจนพอชัดเจนแล้วกับการจับมือของรวมไทยสร้างชาตินี่กลายเป็นกระแสที่มีการถามไถ่ไปยังคุณณัฐวุฒิว่าการหายไปจากโซเชียลตั้งแต่ช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาถึงขั้นที่แกนนำของก้าวไกลอย่างคุณอมรรัตน์โชคประมิตรกุลก็โพสต์ถามถึงมูลนิธิกระจกเงาเลยมาตามหาคุณณัฐวุฒิให้หน่อยก็เพื่อให้แสดงจุดยืนที่ชัดเจนของตัวเองนะคะในฐานะที่เขาก็เป็นหัวหอกในการหาเสียงให้กับพรรคชูจุดยืนมีลุงไม่มีเรามาโดยตลอดแต่ทีนี้พอเพื่อไทยมีลุงแล้วคุณณัฐวุฒิจะเอาอย่างไรวันนี้ก็คงชัดเจนแล้วล่ะค่ะว่าพรรคเพื่อไทยคงจะไม่มีคุณณัฐวุฒิช่วยทำงานให้กับพรรคอีกต่อไปแต่ในฐานะที่คุณณัฐวุฒิเองเนี่ยก็เป็นแกนนำของกลุ่มนปช.นะคะคุณณัฐวุฒิก็ยืนยันที่จะเคลื่อนไหวเรียกร้องความยุติธรรมให้คนเสื้อแดงต่อไปค่ะแล้วก็ฝากไปยังพรรคเพื่อไทยให้ขับเคลื่อนในเรื่องนี้ต่อด้วยการจับมือกับพรรคพปชรกับรทสชของทางเพื่อไทยเนี่ยคงสร้างความไม่พอใจให้กับคนที่สนับสนุนรวมถึงกลุ่มคนเสื้อแดงหลายๆกลุ่มค่ะที่เขาออกมาประกาศชัดเจนยุติบทบาทบางคนก็เผาเสื้อบางคนก็เผาหนังสือไปจนถึงหันหลังให้กับคุณทักษิณไปแล้วแต่คุณผู้ชมคงไม่ใช่ทั้งหมดนะคะเพราะบางกลุ่มเขาก็ยังพร้อมที่จะต้อนรับการกลับมาของคุณทักษิณอย่างคุณวรรธนาโอทองหรือว่าป้านาค่ะเป็นหนึ่งในสมาชิกกลุ่มคนเสื้อแดงบ้านโป่งที่อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีก็ยังคงเชื่อมั่นในคุณทักษิณมั่นใจบอกว่าพรุ่งนี้คุณทักษิณกลับมาแน่พร้อมจะเดินทางไปรับถึงสนามบินแต่ก็ยอมรับเหมือนกันว่าการประกาศกลับมาของคุณทักษิณครั้งนี้เนี่ยมันอาจจะมีผลต่อการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีที่มีคุณเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตจากพรรคเพื่อไทยด้วยเหมือนกันค่ะถ้าโดยส่วนตัวคิดว่าแบบโอกาสเขาอะค่อนข้างสูงเพราะว่าเนื่องจากว่าสถานภาพตอนนี้คือถามว่าคนเสื้อแดงบางกลุ่มต้องยอมกลืนเลือดตัวเองใช่ไหมคะในการจับมือกับพรรคหลายๆพรรคที่ครั้งแรกเราเลยปฏิเสธกันหมดอะไรเงี้ยนะแล้วก็มีมวลชนอะซึ่งพยายามทำใจที่ยอมรับให้ได้เพื่อให้มีนายกของประเทศสักทีหนึ่งป้านาเนี่ยเป็นคนที่เคยถูกดำเนินคดีตอนที่พลเอกประยุทธ์ไปที่ราชบุรีด้วยนะคะเป็นการแสดงออกต่อต้านแต่ว่าวันนี้ก็พยายามที่จะให้ประเทศขับเคลื่อนไปให้ได้ก็เช่นเดียวกับคุณมนเทียนรอดมาลีหรือว่าดำผัดไทยค่ะเป็นผู้ประสานงานกลุ่มคนเสื้อแดงที่ปราจีนบุรีตอนนี้ก็ขึ้นป้ายรอต้อนรับอดีตนายกกลับประเทศไทยแล้วนะคะแล้วก็บอกว่าคุยกันเหมือนกันบอกจะไปรับที่สนามบินด้วยเช่นเดียวกันค่ะจากที่เคยคุยกันแล้วจากเดือนที่แล้วก็ที่ว่าจะมีการให้การต้อนรับท่านที่สนามบินก็มีบางพื้นที่ได้ประสานได้คุยกันมาแล้วแต่ละเพื่อก็
ได้มีจัดกันไปรับแต่ละพื้นที่ต่างคนต่างไปแล้วก็ไปนัดรวมตัวกันใกล้ๆที่ดอนเมืองอีกทีนึงครับทางไปจีนเราก็มีทางไปจีนมีครับแต่ละอำเภอเขาจะจัดเขาจะมีมวลชนเข้าไปแต่ละพื้นที่ใครสะดวกก็ไปรอกันก่อนเลยนัดจุดนัดหมายอยู่ที่ในกรุงเทพครับ